มาตลอดนะคะสำหรับพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่จุดกำเนิดในวันที่พยายามที่จะก่อตั้งพรรคได้เห็นความพยายามที่จะดึงหลายกลุ่มการเมืองเข้ามาร่วมนะคะอย่างน้อยก็คือกลุ่มสามมิตรและกติกาเองก็ถูกมองว่ากำลังพยายามที่จะเอื้อเพื่อให้เข้าทางพรรคพลังประชารัฐถูกตั้งข้อสังเกตไม่น้อยค่ะว่าการก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐก็คือการนำไปสู่การสืบทอดอำนาจของคสช.ติดตามจากรายงานค่ะเสื้อสีชมพูนั่นคืออะไรอ่ะแม้เป็นประเด็นที่รู้กันว่ามาแน่แต่เมื่อการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นจริงเลี่ยงไม่ได้เลยที่พรรคพลังประชารัฐหรือพปชร.จะถูกผลักไปอยู่ฝั่งพรรคการเมืองเพื่อการสืบทอดอำนาจวันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจะพิจารณาเป็นท่านใดหรือถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยซึ่งเราก็มองดูแล้วอ่ะถ้าไม่มีส.ส.จากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นข้าบใครของทหารเลยเนี่ยจะเป็นการสืบทอดอำนาจได้ยังไงนะครับเพราะท่านมาคนเดียวจะเป็นคงไม่เป็นปัญหาล่าสุดมีเพียงชื่อพลเอกประยุทธ์ที่พลังประชารัฐยืนยันจะทาบทามตามบัญชีรายชื่อของพรรคด้านคนถูกเสนอชื่อจนถึงวันนี้ยังไร้คำตอบถึงอนาคตทางการเมืองเพียงแสดงความคิดเห็นยอมรับว่าสนใจเพราะพลังประชารัฐมีบุคลากรที่เคยร่วมงานกันก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะถ้าพรรคไหนก็ตามที่ทำงานและมันสอดคล้องกันที่ทำกันอยู่วันนี้ถ้าผมตัดสินใจเข้าไปการเมืองผมก็ต้องหนุนพรรคเหล่านี้มั้งเพราะมันทำงานให้ผมทำต่อแต่การที่ผมจะเป็นนายกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะกลไกไม่ใช่ว่าเลือกผมแล้วผมจะได้เป็นเมื่อไหร่ล่ะมันมีการพิจารณาสภาไม่ใช่เหรอนะจะยอมรับกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะธงของผมก็คือสนับสนุนพรรคการเมืองที่เดินหน้าประเทศอย่างมียุทธศาสตร์เอางี้แล้วกันก็พรรคอื่นมาว่ามาที่ยุทธศาสตร์เขาว่าไงอาจจะดีกว่าก็ได้อาจจะดีกว่าประชาชนก็ได้ตรงเสนอยุทธศาสตร์มาที่มากกว่าจะมาติฉินกันอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยพูดมาว่าจะแก้หาได้อย่างไรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยวิจารณ์ความเคลื่อนไหวครั้งนี้หากพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเท่ากับตอกย้ำความพยายามกลับสู่อำนาจที่ปูทางไว้ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญไม่เพียงการประกาศชัดเจนว่าสนับสนุนใครแต่การวางขุนพลสู้ศึกเลือกตั้งยังนำไปสู่เสียงวิจารณ์ได้ไม่แพ้กันนอกจากนายสมศักดิ์เทพสุทินที่เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจรณรงค์หาเสียงพลังประชารัฐยังเลือกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรับผิดชอบภาคอีสานนายอนุชานาคาไสพื้นที่ภาคกลางและนายณัฐพลทีพสุวรรณในกรุงเทพมหานครผมต้องขอบคุณพรรคพลังประชารัฐที่ตั้งนายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นหัวหน้าทีมปราศัยและต้องขอบคุณที่ตั้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานเอ่ยชื่อสองคนเนี่ยในทางการเมืองเขารู้ว่าพลังประชารัฐแพ้แล้วย้อนกลับไปปลายเดือนก่อนนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐต้องออกมาปฏิเสธข้อสงสัยว่าพรรคพลังประชารัฐอาจได้ประโยชน์จากการแบ่งเขตเลือกตั้งเมื่อคำสั่งคสช.ฉบับที่16/2561ให้กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ถูกมองว่าไปเอื้อประโยชน์ให้การจัดผู้สมัครส.ส.ของพลังประชารัฐที่ถูกวิจารณ์มานานคือการเดินสายทาบทามนักการเมืองจากทั่วประเทศนักการเมืองที่ครองพื้นที่เหนียวแน่นด้านหนึ่งสร้างพลังให้พรรคในสนามเลือกตั้งอีกด้านไม่น่าแปลกใจเมื่อไปลดทอนศักยภาพคู่แข่งโดยตรง